มาถึงเรื่องราวของข่าวคราวในแวดวงธุรกิจกันบ้างดีกว่านะครับบริษัท AMS ปริโตจำกัดนะครับบริษัท World of Energy จำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการทางด้านกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เรื่องงามยามดีครับมีการจัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่ครับงานนี้แขกผู้มีเกียรติเยอะมากครับมาร่วมกันแสดงความยินดีครับเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งไปร่วมแสดงความยินดีกับกิจการนี้กันครับบริษัท AMS ปิโตรจำกัดและบริษัท World of Energy จำกัดนำโดยคุณอรรถพลเสือคำรณประธานกรรมการจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพิธีการในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานของบริษัทโดยมีแขกผู้มีเกียรติมากมายมาร่วมแสดงความยินดีซึ่งสำนักงานใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นสำนักงานแห่งที่2ต่อจากสำนักงานแห่งแรกที่ตำบลคลองมะเดื เลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่และวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณอรรถพลเสือคำรณประธานกรรมการบริษัทและประธานรุ่นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15งานนี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนพี่น้องจากหลักสูตรปสส15ที่มาร่วมอวยพรซึ่งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยังได้รับบุญกลับบ้านกันด้วยเพราะงานนี้คุณอรรถพลหรือพี่เสือของเราประกาศงดรับของขวัญแต่ขอให้นำเงินมาร่วมทำบุญให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณชั้นล่างอาคารผู้ป่วย OPD ระหว่างรอพบแพทย์และปรับปรุงประตูตรงทางเข้าออกตัวอาคารเป็นแบบอัตโนมัติบรรยากาศงานเลี้ยงก็จัดเต็มด้วยความบันเทิงมากมายตลอดงานทั้งการแสดงโชว์บนเวทีและเพลงเพราะๆจากศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างพลพลและติ๊กศิโรปิดท้ายงานด้วยความสนุกสนานอบอุ่นและประทับใจค่ะมันไปตามๆกันสนุกสนานกันไปนะครับ